สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5น้ำท่วมเชียงรายนายกบอกว่าไปไม่ได้ผัวยังไม่ได้แถลงนโยบายหลังจากแถลงนโยบายตอนนั้นถึงจะไปได้ผัวกลัวคุกนี่นะคุณเชียงรายเล่ไว้นะน้ำท่วมเชียงรายนายกบอกว่าไปไม่ได้ผัวยังไม่ได้แถลงนโยบายหลังจากแถลงนโยบายตอนนั้นถึงจะไปได้ผัวกลัวคุกนี่นะคุณเชียงรายเล่ไว้นะผัวเขาเว้นอะไรสำคัญว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่กลัวคุกเลยไปช่วยเลือกคนคนเรานี่ลำบากเขาลำบากเขาต้องไปเจอกับอะไรมั่งอะไรมั่งไม่รู้นะครับแต่นายกมาพูดว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปผิดกฎหมายจ้ะโอเคความคิดทอเลยผมก็เป็นกำลังใจครับเจ้าเชียงรายทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีฐานมีกู้ภัยหน่วยงานดีเล็กๆและก็มีคุณภาพไปช่วยไม่ต้องไปว่างอะไรจากนายกครับนายกบอกว่าน้ำท่วมเชียงรายอำเภอแม่สายยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ากระแสน้ำแรงต้องรอให้เหตุการณ์ปกติกว่านี้หน่อยขอให้ประชาชนคนแม่สายช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนเจริญพรญาติโยมถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีณเวลานี้ผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลือน้ำท่วมไปที่เชียงรายเลยครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่สามารถรอได้และรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสว่าถ้าเป็นเรื่องจำเป็นสามารถสั่งการได้ในระดับสมควรสมมุติว่าถ้าต้องถูกร้องเรียนจนต้องหลุดออกจากตำแหน่งไปก็จะต้องไปต่อสู้กันและคิดว่าสิ่งไหนคุ้มค่านะครับในการช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่บอกว่าต้องแถลงนโยบายก่อนหรือบอกว่าต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะไปช่วยเหลือแบบนี้มันไร้ภาวะผู้นำจริงๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเมื่อนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สำนักงานข่าวสักข่าวว่าทางเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะกระแสน้ำเชี่ยวเกินไปไม่สามารถส่งเรือท้องแบนได้หรืออะไรได้มึงไอ้เทคโนโลยีประเทศไทยนี่แม่งมันห่วยมันแตกมันขนาดแบบว่ามันไม่สามารถเข้าไปได้เลยวะมันไม่มีอะไรที่จะไปช่วยได้เลยส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยืนลอยตัวช่วยคนเอาเรื่องออกมาโอ้มันก็คงยากไปนะครับอันนี้ผมก็พูดเวอร์ไปส่งเจ็ตสกีเหมาเจ็ตสกีลงไปเยอะกว่าเดิมเพื่อช่วยคนมันก็ยากไปแล้วครับมีอะไรมั่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำได้มั่งเนี่ยนอกจากการรอน้ำท่วมเชียงรายนายกบอกไปไม่ได้ผัวยังไม่ได้แถลงนโยบายหลังจากแถลงนโยบายตอนนั้นถึงจะไปได้ผัวกลัวคุกนี่นะคุณเชียงรายเล่ไว้นะตัวเขาเว้นอะไรสำคัญว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่กลัวคุกเลยไปช่วยเลือกคนคนเรานี่ลำบากเขาลำบากเขาต้องไปเจอกับอะไรมั่งอะไรมั่งไม่รู้นะครับแต่นายกมาพูดว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าไปผิดกฎหมายจ้ะโอเคความคิดทอเลยผมก็เป็นกำลังใจครับเจ้าเชียงรายทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีฐานมีกู้ภัยหน่วยงานดีเล็กๆและก็มีคุณภาพไปช่วยไม่ต้องไปว่างอะไรจากนายกครับนายกบอกว่าน้ำท่วมเชียงรายอำเภอแม่สายยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ากระแสน้ำแรงต้องรอให้เหตุการณ์ปกติกว่านี้หน่อยขอให้ประชาชนคนแม่สายช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนเจริญพรญาติโยมถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีณเวลานี้ผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลือน้ำท่วมไปที่เชียงรายเลยครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่สามารถรอได้และรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสว่าถ้าเป็นเรื่องจำเป็นสามารถสั่งการได้ในระดับสมควรสมมุติว่าถ้าต้องถูกร้องเรียนจนต้องหลุดออกจากตำแหน่งไปก็จะต้องไปต่อสู้กันและคิดว่าสิ่งไหนคุ้มค่านะครับในการช่วยเหลือประชาชน
ม่ใช่บอกว่าต้องแถลงนโยบายก่อนหรือบอกว่าต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะไปช่วยเหลือแบบนี้มันไร้ภาวะผู้นำจริงๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเมื่อนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สำนักงานข่าวสักข่าวหนึ่งว่าทางเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะกระแสน้ำเชี่ยวเกินไปไม่สามารถส่งเรือท้องแบนได้หรืออะไรได้มึงไอ้เทคโนโลยีประเทศไทยนี่แม่งมันห่วยมันแตกมันขนาดแบบว่ามันไม่สามารถเข้าไปได้เลยวะมันไม่มีอะไรที่จะไปช่วยได้เลยส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปโรยตัวช่วยคนเอาเรื่องออกมาโอ้มันก็คงยากไปนะครับอันนี้ผมก็พูดเวอร์ไปส่งเจ็ตสกีเหมาเจ็ตสกีลงไปเยอะกว่าเดิมเพื่อช่วยคนมันก็ยากไปอ่ะครับมีอะไรมั่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำได้มั่งเนี่ยนอกจากการหลอก